ต้องบอกว่าศักราชนี้ไม่มีแฟนเพจ Facebook ใดที่จะฮอตฮิตเท่าแฟนเพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของสสพรรคก้าวไกลหนีทหารอย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าโอเคสสจิรัตน์เราทราบชื่อสสแบงค์สุพนัทเราทราบชื่อเปิดเรื่องของสสศิรินทร์อีกคนหนึ่งที่เป็นเงาสีดำพี่เคใครเป็นผู้ชายที่อยู่ในพรรคก้าวไกลเป็นสสด้วยเป็นสสด้วยเป็นสสมีข้อมูลลึกขนาดไหนคะคืออย่างนี้เราพอมีพอสมควรตอนนี้เราไปต้องบอกว่าสิ่งที่เรายื่นตรวจสอบไปที่นรด.เนี่ยเราต้องการต้นขั้วสด.43ครับว่าสิ่งที่เขาได้มาแล้วกำลังคุยอยู่เนี่ยหนึ่งอยู่ครบ3ฉบับเหมือนสสจิรัตน์หรือเปล่าไม่ผมถึงบอกไงเขายังไม่กล้ามาโชว์พวกเราเราก็ต้องดูว่าครบไหมแต่ถ้าครบเนี่ยถูกแทงว่าอย่างไรแล้วเราจะเอาเรื่องในอดีตที่คุณถูกแทงไว้ในนั้นเนี่ยมาคุยในปัจจุบันว่าเฮ้ยในอดีตคุณบอกเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนอะไรแล้ววันนี้คุณมาเป็นส.ส.เนี่ยในนามตัวแทนประชาชนคุณไปอยู่ในสภาเนี่ยสมมติเขาแทงว่าวิกลจริตเพศสภาพไม่ตรงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจิตเภทละจิตเวชละเป็นเรื่องของจิตเวชเรื่องโรคจิตเรื่องอะไรทีเนี้ยวันนี้คุณไปเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาเนี่ยคุณเป็นได้อย่างไรถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เป็นเอาไม่เป็นแล้วตอนนั้นทำไมทหารแทงแบบนี้นี่คือความเหลื่อมล้ำก็ต้องบอกนะเราให้เห็นหลายมุมแต่พรรคส้มเนี่ยด้อมส้มเขาต้องตั้งสติเขาเป็นคนที่บอกว่าไม่อยากเห็นสังคมเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำในสังคมคุณเชื่อไหมส.ส.ที่พวกคุณกำลังเชียร์เนี่ยไอ้พวกนี้แหละสร้างความเหลื่อมล้ำให้พวกคุณมาก่อนเพราะเขาเป็นลูกคนมีตังนามสกุลดีคุณไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารเนี่ยความเหลื่อมล้ำที่เรากำลังจะเปิดให้คุณดูว่าคนพวกนี้แหละเป็นคนที่สร้างความเหลื่อมล้ำกับสังคมได้ยังผมนี่ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำแน่ผมเป็นลูกชาวนาผมเป็นลูกชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดเดินเข้าเกณฑ์อาหารปกติแต่เนี่ยความเหลื่อมล้ำที่เราจะชี้ให้เห็นแล้วพูดถึงเรื่องของสด.43เห็นว่าก่อนหน้านี้คุณวิโรจน์เนี่ยออกมาบอกว่าในกรรมธิการทหารซึ่งคุณวิโรจน์เป็นประธานเนี่ยนะคะมีประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องสด.43เข้ามาเยอะมากเลยแล้วทางแฟนเพจก็ไปตรวจสอบแล้วพบว่าจริงๆมันไม่มีคนร้องเรียนเข้ามาข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคืออย่างนี้สิ่งที่เปิดเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนี่ไงคือสิ่งที่ทำให้เห็นครับว่าเขาโกหกทุกวันแต่เพียงแค่ด้อมส้มไม่เอ๊ะใช้แต่ต่อมเชื่องไม่มีต่อมเอ๊ะคือเขาพูดอะไรก็เชื่อจนเชื่องต่อมเอ๊ะไม่มีอ่ะคือวันนี้เราเปิดให้คุณดูแล้วว่ารายงานการประชุมตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวคุยกันเรื่องสด.43ที่มีประชาชนร้องมาเลยแต่คุณวิโรจน์เอามาพูดนั่นด่ามันมีประชาชนร้องเรื่องสด.43เราจะไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นโดยที่เราไปเปิดวาระประชุมแล้วมันไม่มีครับเนี่ยทำไมคุณไม่เอ๊ะว่าเอ้าสสแบบนี้ที่หลอกลวงประชาชนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เลือกคุณมาคุณยังโกหกได้เลยแล้วคุณจะไปเชื่อมั่นได้ยังไงข้อมูลที่เขามาโจมตีเอามาพูดนู่นพูดนี่ใส่คนอื่นมันจริงไหมล่ะอาจารย์มองประเด็นเรื่องของสด.43ยังไงผมเรียนเพิ่มเติมนี้คือผมมาสนใจประเด็นของกรรมาธิการการทหารเพราะว่าผมเนี่ยยื่นหนังสือไปที่กรรมาธิการการทหารว่าขอให้ตรวจสอบกรณีคุณจิรัตน์เนี่ยว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่เป็นการใช้เอกสารปลอมหรือไม่และกระบวนการที่บอกว่าไม่ชำระค่าปรับแล้วกลับมาจากใบแดงใบแดงได้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าโดยข้อกฎหมายมันไม่ใช่แบบนั้นทีนี้มองเป็นเรื่องแบบนี้ผมก็เลยสนใจในเรื่องของการดูรายงานการประชุมต่างๆตัวคณะกรรมการการทหารจะมีการประชุมทุกวันพฤหัสซึ่งผมไปยื่นเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ารายงานการประชุมเนี่ยล่าสุดที่ปรากฏขึ้นคือ25มกราคมย้อนกลับไปมันไม่มีการพูดถึงเรื่องของสด.43เลย มันจะมีอันล่าสุดที่ยังไม่มีประกาศคือวันที่1กุมภาแต่วันที่1กุมภานั้นเป็นวันที่คุณวิโรจน์เนี่ยไปหารือกับท่านรัฐมนตรีกลาโหมเราก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในนี้มันสะท้อนให้เห็นได้ว่าตัวคณะกรรมการการทหารในฐานะที่เป็นองค์กรนะครับไม่น่าจะได้รับเรื่องร้องเรียนตามที่คุณวิโรจน์ในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยกล่าวอ้างขึ้นมาว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนร้องเรียนเหล่านั้นซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการฟ้องให้ประชาชนได้เห็นว่าประธานกรรมการเองก็กล่าวอ้างประชาชนเพื่อจะไปโจมตีในเรื่องต่างๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าโดยแง่ของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีความเป็นประธานกรรมการก็ดีเราไม่สามารถที่จะแอบอ้างประชาชนเพื่อที่จะทำอะไรโดยตามใจชอบของตัวเองได้คุณอี้มีอะไรจะเสริมไหมคะเรื่องนี้คือผมคิดว่ามี3ประเด็นแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งทั้งรัฐธรรมนูญก็ดีหรือกฎหมายทั่วไปก็ดีเนี่ยคุ้มครองไว้ถ้าในกรณีวิจารณ์โดยสุจริตและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยนะครับผมคิดว่าส.ส.ก้าวไกลเองต้องมีมาตรฐานนี้ปรับทัศนคติตัวเองใหม่อย่าเพิ่งไปกลัวอะไรผิดอะไรถูกถึงแม้จะเป็นเรื่องในอดีตถ้าคุณผิดคุณยอมรับผิดซะนะครับผมคิดว่าคนไทยก็พร้อมจะให้อภัย
แต่ว่าถ้าคุณยิ่งแถยิ่งบิดเบือนยิ่งดิ้นไปแล้วก็มากล่าวหาโจมตีให้ร้ายคนอื่นด้วยเพราะจะไล่ฟ้องคนที่มาตรวจสอบอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมแล้วถือว่าไม่มีมาตรฐานนะครับมันประเทศไทยต้องเปิดสมองเปิดความคิดเปิดใจเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันว่าประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคุณบอกให้ตึงส้มเปิดกะลาหรือเปล่า แต่คำนี้มันติดอยู่ในปากไม่กล้าพูดบอกน้องๆน้องส้มช่วยเปิดกะลาก่อนเนี่ยหรอกระโหลกก็พอผมก็เลยคิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากคืออย่าดิ้นจนกลัวการตรวจสอบจนเกินไปอันที่สองเนี่ยถ้าคุณมีข้อที่จริงข้อมูลนะครับคุณก็มายืนยันได้นะครับนี่ต่อมเอ๊ะเยอะไม่ใช่ต่อมเชียงแต่กี้มีแฟนคลับอาจารย์พี่เคนชอบคำนี้มากนะไม่ใช่ต่อมเชียงเพราะเราจะได้รู้ทันนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่ภาพลักษณ์ดีๆสร้างภาพอย่างดีมีการใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดีๆโปรโมทอย่างดีดูดีไปหมดนะครับต้องมีการชั่งน้ำหนักดูแล้วก็สงสัยแล้วก็ค้นหาอย่างเช่นกรณีวิโรจน์เนี่ยที่บอกว่าเอาบรรจุจะตรวจสอบแล้วแต่ไม่มีวาระในเรื่องนี้ซึ่งสภาต้องบรรจุวาระนะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงนะครับอันนี้เป็นหลักการของสภาในการทำงานด้วยนะครับเพราะท่านพอไม่มีมันก็ชัดว่าคุณหลอกได้แม้กระทั่งประชาชนที่รักและศรัทธาคุณและสุดท้ายพอคนเราเริ่มจากโกหกตัวเองได้แล้วเริ่มจากโกหกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องปกติเนี่ยไม่มีความชั่วไหนที่เขาจะทำไม่ได้อีกอันที่สามที่สำคัญมากเลยคือว่าผมว่าเราต้องไม่เขาเรียกว่ายอมรับแล้วก็ให้คนเหล่านี้ได้มีบทบาทอยู่ในสังคมไปเรื่อยๆในฐานะการเมืองที่กินภาษีของพวกเราเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนก็จะเรียนแบบมีมาตรฐานว่าเอ้ยโอ้โหโกหกแล้วได้ดีโกหกแล้วได้เป็นส.ส.ก้าวไกลอย่างนี้หรือเปล่าทหารก็เป็นส.ส.ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับสุดท้ายเลยนะมันเรื่องเล่าที่ผมเคยอ่านงานธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมียุทธการคว่ำชามข้าวหมาผมบอกว่านี่เป็นจริงๆแล้วมันยุทธการหมาหางด้วนคือท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเคยพูดถึงการศึกษาหมาหางด้วนคือมีหมาตัวนึงมันไปติดเขาเรียกว่าแล้วนะครับก็คือตัวที่มันทำให้ไปกับดักอ่ะแล้วดิ้นไปดิ้นมาหางขาดพอหางขาดปุ๊บมันก็อายคนอื่นเขาว่าโหเราเป็นผิดปกติไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เรียกไปชวนไปโน้มน้าวหมาตัวอื่นๆที่โง่กว่าบอกเฮ้ยอย่าไปมีหางแบบปกติเลยต้องคอยกระดิกตัดหางทิ้งดีกว่าไอหมาตัวนั้นก็โง่ไปเรื่อยๆ ก็เลยแพร่เชื้อหมาหางด้วนที่โง่ไปเรื่อยๆไปจนสุดท้ายเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวแต่ว่าเอาองค์คาพยพใหญ่มาปกป้องนะครับคุณจีรัตน์คุณอะไรก็แล้วแต่สมมติด้านนี้เปรียบเทียบให้ฟังในภาพรวมว่าเกิดผิดพลาดแล้วยอมรับผิดซะแต่กลับไม่ยอมรับผิดกลับไปดึงเอาคนนั้นคนนี้มาเล่นใหญ่เลยทีนี้นะครับพอเล่นใหญ่ไปสุดท้ายมันก็พังทั้งองค์ประกอบหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแพร่เชื้อเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต่อให้เป็นเสียงจำนวนมากนะท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พ่อประยุตโตเนี่ยเคยพูดไว้คำหนึ่งผมจำได้เสียงส่วนมากเนี่ยไม่ได้บอกความถูกต้องบอกความต้องการได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่แห่งความถูกต้องเพราะนั้นความถูกความผิดเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ที่จำนวนมากบอกคนเลือกมา14ล้านเสียงปรากฏว่าได้นายกว่าว ได้เป็นเชื้ออะไรนะมีชงมีเชื้อคุณจะไปบอกเขานายกว่าวเขาเป็นหลานท่านบรรยาภัยภูเบศนั่นน่ะคุณเขาบอกบ้านอย่างนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงที่นี่ฮาเลยนี่ไงก็กำลังบอกว่ามันโกหกทายวันไงโกหกทุกวันสัปดาห์ที่แล้วก็โกหกทุกเรื่องทุกวันมันจับโป๊กกันได้หมดแหละก็ต้องรอคุณพิธาเขาออกมาชี้แจงก่อนก็ต้องแฟร์กับเขาไม่ตอนนี้นะผมห่วงอยู่สองเรื่องนะหนึ่งเนี่ยถ้าก้าวไกลถูกยุบพรรคเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชื่อเพจลำบากอีกเป็นวันนี้อะไรแล้วตอนอันที่สองเนี่ยไอ้คำว่าวันนี้อ่ะไม่ทันแล้วต้องเป็นชั่วโมงนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนี่จะที่หนึ่งเรื่องของการขู่ฟ้องคนที่ออกมาตรวจสอบอย่างอาจารย์ทันเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดตรงๆถึงสส.แบงค์สุพนัทใช่ผมพูดหลายครั้งครับตอนนี้ก็ยังพูดอีกครับว่าเดือนมิถุนายน2555คนที่ชื่อว่าสุพนัทมีนชัยนันต้องคำพิพากษาจากศาลนะครับคือแต่คนอาจจะบอกมันศาลอาญามีนบุรีนั่นคืออดีตแต่ว่าปี55เนี่ยคือใช่ว่าศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษาในมาตราเดียวกันกับของคุณจิรัตน์คือการไม่ไปแสดงตนมันทำให้ตัวของคนที่ชื่อว่าสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยขึ้นบัญชีหนีทหารผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นมีการฟ้องอะไรต่างๆขึ้นมาคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีจากคุณสุพนัทผมยังไม่ทราบว่าเขามีการฟ้องหรือไม่แต่เราก็รออยู่แต่ว่าผมดำเนินการไปล่วงหน้าแล้วก็คือว่าเอาเรื่องนี้ที่คุณสุพนัทพูดเนี่ยนะครับไปยื่นเรื่องให้กับทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อจะเตรียมพยานหลักฐานมาต่อสู้กับคุณสุพนัทในสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วแต่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐรับรองเอกสารต่างๆอันนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มันนี่ถุมหิวมันอย่างนี้ไหมฮะถ้าเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะไม่เรียกหนีทหาร
เขาเรียกว่าไม่มาตามหมายเรียกแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นคนอื่นเนี่ยที่ไม่เชียร์พรรคก้าวไกลจะเป็นคนหนีทหารทันทีเลยอ๋อขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครแล้วไหนๆเจอแนวร่วมเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเรื่องที่สสจิรัตน์โพสต์ภาพรถเมย์อันนั้นคือยังไงคะเป็นภาพเก่ามากภาพเก่าคืออย่างนี้ผมถึงบอกไงเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรที่มันต้องมีเพราะต้องการเอาเรื่องแบบนี้มาให้สังคมได้เห็นว่าคุณโกหกนะนี่หลายๆเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วรวมเรื่องถึงพิธาที่บอกเป็นท่านหลานท่านพญาไพภูเบศรนี่เรื่องแล้วนะอีกเรื่องนึงคือรถเมย์เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้อันนี้เป็นรถเมย์ของกองทัพอากาศครับครับซึ่งผมเป็นคนสายไหมรถเมย์เนี่ยวิ่งดูแถวสะพานใหม่ดอนแล้วก็โรงพยาบาลภูมิพลวิ่งบนอย่างนั้นซึ่งรถเมย์ของทัพอากาศเป็นรถเมย์สวัสดิการที่ช่วยเหลือประชาชนข้าราชการคนเด็กที่เรียนแถวนั้นแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ผมมาอยู่ตอนผมโตแล้วผมมาอยู่แถวนั้นผมอยู่ประมาณปี40ผมเห็นรถคันนี้แล้วผมไม่รู้ว่าเริ่มปีไหนแต่ปี40ผมมาอยู่ผมเห็นแล้วน้องๆเด็กหลายคนที่เรียนอยู่แถวนั้นหรือประชาชนที่อยู่พื้นที่นั้นนะได้ใช้ประโยชน์จากรถคันนี้นะครับประชาชนได้ประโยชน์เลยได้ประโยชน์จากรถเมล์เนี่ยที่เป็นสวัสดิการของทหารเนี่ยแต่วันนี้คุณมากล่าวหาเขาว่าเป็นรถเมล์เถื่อนเนี่ยไม่มีป้ายทะเบียนไม่มีป้ายทะเบียนนี่คือความสิ่งที่คุณจิรัตเอาเรื่องโกหกคำโตมาใส่ถึงสังคมแล้วไปกล่าวหาบิดเบือนเจตนารมณ์ที่ดีของกองทัพนะครับคือกองทัพไม่ดีนี่ผมช่วยตีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาออกมาประชาชนแล้วข้าราชการทุกคนได้ประโยชน์คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้ประโยชน์แต่คุณมากล่าวหากองทัพเนี่ยว่าเป็นรถเมล์เถื่อนว่าเป็นรถเมล์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนู่นนี่นั่นไปโจมตีกล่าวหากันอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้รถเมล์สายนี้รู้สึกว่าเลิกวิ่งไปแล้วเขายกเลิกไปแล้วเป็นภาพเก่าเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี56ไม่มีแล้วจริงๆผมสนับสนุนนะถ้าท่านคออหรือทบฟังอยู่ถ้าจะมีรถเมล์สวัสดิการแบบนี้มาวิ่งเพื่อประชาชนนี่เอามาเลยฮะอันนี้คือเราพูดในฐานะประชาชนในพื้นที่เลยคือประชาชนได้ประโยชน์นะคุณพี่อี้เด็กนักเรียนได้ขึ้นรถโรงเรียนมีรถฟรีขึ้นมีอะไรขึ้นรถฟรีด้วยแล้วก็จะเชื่อมในจุดที่รถเมล์สายหลักไปไม่ถึงผมเนี่ยใช้รถสาธารณะประจำผมรู้เลยว่าบางทีรถจะต่อไปรถไฟฟ้านะมันไม่ใช่รถเมย์ทุกสายจะเข้าบางทีเข้าตอกซอกซอยเลี้ยวเข้าเนี่ยถ้ามีรถตรงนี้เข้ามาโดยความสะดวกแล้วตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลภูมิพลด้วยใช่คือต้องบอกว่าคนที่แบบนั้นมีโรงแวกนั้นมีโรงเรียนเยอะมีลิทิยะโรงเรียนบางเขนพัฒศรีมาโหเยอะหมดเลยตรงนั้นคือแล้วมีราชภัฏพระนครคือเด็กที่เรียนหนังสือทุกคนก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ข้าราชการที่อยู่แถวนั้นก็ใช้ประโยชน์จากรถเมย์ประชาชนทั่วไปด้วยใครก็ได้ใช่ใครก็ได้ขึ้นได้แต่ตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เอาเรื่องเก่ามาโจมตีแล้วบอกว่ามันก็แปลกนะมันเหมือนกับว่าตั้งเป้าโจมตีกองทัพถูกอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหมายเลขเป็นรถเถื่อนหรือเปล่าต้องถามกลับฮะสอดอ43คุณหมายเลขอะไรฮะอันนี้สอดอ43เถื่อนหรือเปล่าแกยังไม่เชื่อหลักฐานที่คุณตอนคุณโชว์คุณก็ไม่โชว์หมายเลขไงวันนี้คุณช่วยเอาหมายเลขในใบสอดอ43คุณมาโชว์หน่อยจะได้รู้ว่าเถื่อนไหมไอ้รถเมย์นะเขาไม่เถื่อนแน่นอนแต่ของคุณเนี่ยสอดอ43น่าจะเถื่อนคุณจิรัตน์คะเรียนเชิญนะคะถ้ามีโอกาสยินดีให้มาออกรายการแล้วเดี๋ยวจะให้คุยกับพี่เค3ถุยตรงนี้เลยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากอาจารย์ทานคุณอี้แล้วก็คุณเค3ถุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาของ Top New Talk แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ